ทิศกินน้ำยาอีกแล้วค่ะแสบๆคือเก่าขาดไม่ได้น้ำยาป่าบ้านนี้วันนี้มีผักกาดหินมีอะไรนะผักชีลาวด้วยวันนี้มีถั่วพูแตงกวาถั่วฝักยาวแตงกวามีถั่วงอกด้วยวันนี้ครบชุดมีครบชุดเลยวันนี้ผักกินผักกินกับน้ำยาแสบมีผลไม้มีเชอร์รี่สตรอเบอรี่ด้วยวันนี้ขอบคุณนะคะที่รักซื้อมาให้กินเสร็จแล้วค่ะน้ำยาป่าวันนี้คนดีค่ะ เป็นวันหยุดวันอาทิตย์ค่ะกินบะหุงเบื่อกินน้ำยาอันนี้คือผักสดหั่นแล้วเรียบร้อยมีถั่วฝักยาวถั่วพูมีโหระพาใบแมงลักแล้วก็มีแตงกวามีถั่วงอกค่ะกินกับขนมจีนก็มีผักซีเล่านั่นเนาะค่ะกินกับแสบๆคือเก่าค่ะมื้อนี้มีมันเผากินน้ำค่ะมันเผามันญี่ปุ่นเผามีมันเผามีเชอร์รี่น้ำค่ะมื้อนี้ได้กินเชอร์รี่ของเมืองนอกค่ะแสบๆเห็นข้าเจ้าเก็บลงคลิปเนาะค่ะเกิดอย่างเก็บลงคลิปข้าเจ้าถ่ายคลิปอยู่เมืองนอกเนาะสต็อปไอเชอร์รี่เมืองไทยเฮาแพงนะคะกล่องนึงหลายบาทเบื่อกันเด้อค่ะเฮ็ดขนมกินน้ำยาใส่ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาผสมสาหร่ายเคยลงคลิปไปแล้วก็อย่าฝ่าเบื่อกันเด้อค่ะเพราะว่ามันเป็นชีวิตประจำวันที่ต้องทำกินเนาะค่ะลูกชิ้นอันนี้เป็นลูกชิ้นสั่งมาสิลวกซะก่อนค่ะจังสิมาใส่หม้อน้ำยาคันสิใส่เข้าไปนี่มันล่นเนาะค่ะหม้อน้ำยามันเต็มก็เลยสิต้องลวกก่อนลวกลูกชิ้นค่ะหม้อเล็กไปก็ได้ลวกตรงที่ลวกที่ละครึ่งกินดูดูได้ค่ะเพราะว่ามันกินอาหารแนวอื่นแล้วมันกินแล้วมันเลี่ยนมันเบื่อเร็วเนาะถ้ากินแบบนี้เฮาได้กินกับผักสดเนาะมันก็เลยกินแล้วมันก็บ่เบื่อเล็กหน่อยก็มักกินผู้ใหญ่ก็มักกินก็เลยต้องเฮ็ดบ่อยค่ะก็ลงวิวไปสั่นแล้วเนาะค่ะคลิปสั้นๆชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันเพราะว่าอาหารการกินมันก็มีอยู่แค่นี้นะคะปลาดุกมันโอ้ยอย่าหล่นเด้ออย่าหล่นเด้ออย่าหล่นเด้อเกือบหล่นจบคลิปไปแค่นี้แล้วน้องค่ะขอบคุณหลายๆเข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กินน้ำกินน้ำยาคือเก่าค่ะสำนีล่ะค่ะสวัสดีค่ะ